คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณกบเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องผู้หญิงที่ผมเห็นห้องเช่าเก่าครั้งนี้คุณกบมาพร้อมกับเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณกบเนี่ยบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ก็ต้องมาพบเจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาคุณกบมาพร้อมกับชื่อเรื่องนี้ครับมิติลี้ลับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณกบกันเลยครับสวัสดีครับคุณกบสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีครับล่าสุดเราเจอกันในรายการสถานีผีดุใช่ครับพี่นะฮะซึ่งเดี๋ยวออากาศเมื่อไหร่เนี่ยจะมาแจ้งให้คุณผู้ชมผู้ฟังทราบกันจะได้เห็นหน้าค่าตาคุณกบด้วยครับผมอันนี้โทรมาเหมือนอยู่ข้างนอกเลยอยู่ข้างนอกครับทำงานครับอุ้ยทำงานเหมือนเดิมครับแล้วสะดวกคุยใช่ไหมอ่ะสะดวกครับพี่โอเคโอเครบกวนเวลานะคุณกบนะได้เลยสบายมากครับเรื่องเนี้ยที่คุณกบจะมาเล่าในเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาใช่ครับตอนนั้นบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่แน่นอนว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในวัดแน่นอนเลยครับไม่ต้องพูดถึงชื่อวัดเลยนะได้ครับพี่ได้ครับแต่ตั้งชื่อเรื่องว่าอยู่แถวจังหวัดอะไรก็พอครับโอเคนะฮะแต่ตั้งชื่อเรื่องมานี่นึกถึงรายการมิติลี้ลับสมัยก่อนเลย มันจริงๆแล้วมันจะเป็น2เรื่องอะครับ มันเป็น2ตอนตอนก่อนบวชกับตอนบวชใหม่ๆโอเคเพราะฉะนั้นมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณกบครับมิติลี้ลับที่ว่านี้มันเกิดอะไรขึ้นต้องย้อนเหตุการณ์ไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับนะครับผมก็ได้ไปทำบุญที่วัดหนึ่งนะครับที่กาญจนบุรีครับครับผมก็ทำเป็นลูกศิษย์พระอยู่ประมาณสัก 2-3 ปีแล้วล่ะครับครับแล้วเราเกิดถึงเวลาได้เลิกดีงามยามดีนะครับได้บวชครับนะครับแต่ทีเนี้ยก่อนที่เราจะบวชเนี่ยครับก็ต้องไปอยู่วัดท่องมนต์นู่นนี่นั่นก่อนครับเพราะว่าต้องบอกว่าผมเองอ่ะผมไม่เคยได้ศึกษาเรื่องธรรมะมาก่อนเลยก่อนหน้านี้ครับก็เลยต้องไปอยู่นานหน่อย1เดือนนะครับครับก็อย่างนี้ครับผมจะบอกเลยเอาวัดนิดหนึ่งเผื่อจะได้เป็นจินตนาการในการฟังไปด้วยครับนะครับทางเข้าวัดครับเป็นถนนลูกรังเล็กๆซ้ายเป็นทุ่งนาครับขวาเป็นคลองชลประทานครับยาวไปเลยครับก็เดินก็ขับรถเข้าไปจนไปถึงหน้าประตูวัดซุ้มวัดนะครับขวามือยังคงเป็นชลประทานอยู่นะครับซ้ายมือครับซ้ายมือนี่จะเป็นกุฏิพระนะครับกุฏิพระเรียงเข้าไปลึกเข้าไปประมาณ 2-3 กุฏิครับครับก็ขับตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นพื้นโล่งๆเป็นลานวัดนะครับลึกเข้าไปในลานวัดก็จะเป็นห้องครัวห้องน้ำอะไรพวกนี้ครับครับขับไปอีกนิดนึงครับก็จะเป็นศาลานะฮะศาลาวัดอะไรประมาณนี้นะครับอะไรคร่าวๆผมก็ได้ไปอยู่วัดประมาณ 2-3 วันนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 2-3 วันผมก็ต้องนอนมันคือที่วัดจะไม่มีที่นอนให้กับญาติโยมฮะครับแต่ว่าสำหรับคนที่บวชเนี่ยพระอาจารย์ท่านจะให้ไปอยู่รับใช้พระซึ่งให้พระคอยแนะนำเรื่องบทสวดนู่นนี่นั่นครับวิธีการอยู่วัดทำยังไงครับนะครับผมก็ได้ไปอยู่กับหลวงพี่สองรูปนะครับแต่ว่าผมพักกับหลวงพี่หนึ่งรูปชื่อว่าหลวงพี่ขันแล้วกันครับหลวงพี่อะไรนะครับขันครับหลวงพี่ขันอือฮึหลวงพี่ขันนะครับส่วนหลวงพี่หนึ่งชื่อหลวงพี่ใหม่ครับครับหลวงพี่ขันเนี่ยจะมีลักษณะรูปร่างที่ประมาณเตี้ยๆหน่อยครับเตี้ยๆ
มีเจ้าเนื้อนิดๆนะครับหน้าเป็นรูปวงกลมนะครับกลมๆหน้ากลมๆส่วนหลวงพี่ใหม่ก็จะสูงๆใส่แว่นผิวคล้ำๆครับนะครับกุฏิจะติดๆกันหลังกุฏิก็จะมีที่นั่งสำหรับพักผ่อนหย่อนใจสำหรับพระอะไรเงี้ยครับหรือญาติโยมมานั่งหาพระครับประมาณนี้คืนที่ผมก็นอนอยู่กับหลวงพี่ขวัญอยู่หน้ากุฏินะครับหน้ากุฏิส่วนหลวงพี่ขวัญคือหลวงพี่ขันเนี่ยจะอยู่ในกุฏิครับนะครับผมนอนไปประมาณสักวันที่3ในคืนหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงครับสวยงามมากซึ่งสาดแสงส่องมาแบบลานวัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเห็นทุกอย่างชัดเจนนะครับตอนนั้นเวลาประมาณ4 ทุ่มได้ครับนะครับผมก็นอนอยู่หน้ากุฏิตากลางมุ้งนอนแล้วก็หันหน้าเนี่ยไปทางลานวัดหันหลังเข้ากุฏิพระกุฏิหลวงพี่ขันผมได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนเสียงตีกองอะครับตึงตึงตึงก็คิดว่าอ๋อคงจะเป็นวัดแถวแถวนั้นเพราะว่าแถวแถวนั้นจะมีวัดเยอะมากกาญจนบุรีวัดเยอะจริงๆอาจจะมีงานอะไรสักที่หนึ่งอะไรครับอาจจะเป็นเสียงลอยมาเพราะเสียงมันไกลๆเนาะผมก็นอนฟังได้สักพักหนึ่งก็มีเสียงตึงตึงตึงเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มแบบแปลกใจว่าทำไมถึงทำให้เสียงดังได้ขนาดนี้ทั้งที่4 ทุ่มแล้วก็นอนไม่หลับครับก็เริ่มนอนไม่หลับเพราะว่าเสียงมันดังทีนี้ได้ยินเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจครับเป็นเหมือนเสียงคนคุยกันแล้วก็มีเสียงฝีเท้าเดินก็เลยหันไปมองทางลานวัดทางด้านห้องน้ำนะครับเห็นเงาคนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาทางกุฏิพระหลวงพี่ขวัญนะครับผมก็มองอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าความรู้สึกที่มองอ่ะผมมีความรู้สึกผมเนี่ยขนลุกตัวเย็นแล้วมีความรู้สึกประหลาดแปลกๆอ่ะครับว่ามันไม่ใช่บ้านเราอ่ะมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่กุฏิที่เรานอนอยู่ประมาณนั้นก็นอนมองไปสักพักขบวนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆเรื่อยๆเริ่มเห็นชัดครับมีผู้ชายใส่จุงกระเบนถอดเสื้อมีผู้หญิงใส่ผ้าคาดอกครับที่ในยุคสมัยโบราณนะครับก็เดินมาประมาณสัก 5-6 คนนะครับนำหน้ามาและข้างหลังตรงช่วงตรงกลางนะครับเห็นเป็นเหมือนมีคนนั่งอยู่อะไรสักอย่างที่กำลังเคลื่อนตัวมาครับเหมือนมีคนแบกคนแล้วนั่งอยู่ข้างบนนะครับถ้าจะให้นึกน่าจะเป็นเสลี่ยงหรืออะไรประมาณนี้ครับและข้างหลังถัดไปอีกก็จะมีกลุ่มชายที่ใส่จุงกระเบนถอดเสื้อแล้วก็แบกเหมือนกลองอะครับก็ตีมาดังเหมือนเดิมครับตีตุ้มตุ้มตุ้มมาเรื่อยๆมันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆพี่เพราะว่ามันแสงจากพระจันทร์มันส่องถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยจะชัดมากเห็นหมดเลยครับคนที่อยู่บนเสลี่ยงใส่ชุดเหมือนพี่ก็เห็นทหารตามเรื่องพวกจักรวงศ์ไหมฮะครับประมาณนั้นเหมือนจะมียศถาบรรดาศักดิ์นิดหนึ่งแต่ไม่เห็นหน้านะครับหน้าน่าจะไม่เห็นชัดแต่เห็นเป็นทรงหมดเลยครับว่าตัวใหญ่มากขบวนนี้ก็เลยเคลื่อนขบวนไปเรื่อยๆผ่านหน้ากุฏิหลวงพี่ขันไปยันริมน้ำคลองชลประทานครับ
นะครับไปทางศาลาแล้วก็วนลงไปหาทางทางหลังวัดนะครับวนไปนะครับแล้วก็หายไปเลยในขณะที่วนอยู่เนี่ยคือกลองก็ดังตึงไปเรื่อยแล้วก็หายวับไปเลยครับผมก็บรรยากาศมันก็เลยมาคุใหญ่เลยทีนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองอึดอัดมากครับแล้วหลวงพี่ขันก็เดินออกมาจากกุฏิแล้วมาแตะตัวผมว่าโยมเป็นอะไรทำไมนิ่งคือลักษณะนิ่งแบบแข็งๆนะครับครับผมก็ถึงรู้สึกตัวว่าเอ้านี่ผมอยู่หน้ากุฏิแล้วพี่ขันเหมือนเดิมไม่ได้แปลกที่ไปไหนเลยครับครับจนถึงตอนช่วงเช้าก็ไปบิณฑบาตกับหลวงพี่ขันไปเดินตามหลังไปเรื่อยๆแต่ยังเก็บเรื่องราวเอาไว้ไม่ได้บอกจนมาถึงวัดก็เตรียมข้าวปลาอาหารให้พระฉันครับครับพอพระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสนะครับท่านก็หันมามองหน้าผมแล้วก็ถามว่าโยมเป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าโยมดูตื่นผมก็เลยบอกว่าผมมีเรื่องจะปรึกษาครับงั้นเดี๋ยวอาตมาฉันเสร็จก่อนเดี๋ยวโยมค่อยเข้ามานะพระอาจารย์ท่านก็บอกแบบนี้ผมก็รอให้พระท่านฉันเสร็จจนทุกสิ่งอย่างท่านแบบทำกิจธุระอะไรเรียบร้อยผมก็เลยไปหาท่านแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าผมเจออะไรมาเมื่อคืนนี้ท่านตอบขับกลับมาว่าแน่เจอของดีซะด้วยมันเป็นยังไงอาจารย์ผมงงอ่ะมันคืออะไรครับผีเหรอครับอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ผีคือวัดเนี้ยมันเป็นวัดที่เก่าแก่มากครับอาจารย์อ่ะมาปักกลดนะตรงนี้แล้วอาจารย์ก็นั่งสมาธิครับกรรมฐานไปเรื่อยๆอยู่ทุกวันจนมีวันหนึ่งในคืนที่วันพระจันทร์เต็มดวงมีชายหญิงคู่หนึ่งที่แต่งชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวครับมัดผมทั้งคู่ผู้ชายก็ผมยาวนะครับแต่มัดผมผู้หญิงก็ผมมัดผมเหมือนกันก็เดินมาหาอาจารย์แล้วก็บอกว่าอาจารย์คะอาจารย์นิมนต์อาจารย์ให้มาอยู่ที่วัดนี้เลยได้ไหมแต่ว่าอาจารย์บอกว่าปากเขาไม่ได้ขยับเลยนะครับพูดกันเหมือนใช้จิตพูดนะครับครับอาจารย์เองก็โต้ตอบด้วยจิตเหมือนกันว่าเรามาธุดงค์เราไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่ปักหลักแล้วผู้ชายเขาก็พูดว่าอยากให้อยู่ที่นี่เพราะว่าบารมีของท่านสามารถทำให้ที่เนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้อีกแล้วพวกเราจะช่วยแล้วอาจารย์ก็ถามว่าแล้วท่านมาจากไหนกันครับเขาก็บอกว่าผมพวกเราอ่ะมาจากอีกที่หนึ่งซึ่งที่ไม่ใช่ที่นี่ที่ไม่ใช่มิตินี้เขาพูดเขาไม่ได้พูดมิติอะครับครับเขาพูดประมาณว่ามันทับซ้อนกันอยู่อีกโลกหนึ่งหรืออีกอะไรหนึ่งนี่แหละครับครับอาจารย์ท่านก็เล่าว่าอย่างนี้ก็สรุปว่าอันนี้คือมันเป็นมิติซ้อนทับกันอยู่วันดีคืนดีก็จะมีคนเห็นขบวนมีคนเห็นเด็กมีคนเห็นคนเฒ่าคนแก่อยู่ตามจุดต่างๆครับท่านก็เล่าว่าที่เนี่ยมันเป็นที่เคลื่อนทับ
ของสมเด็จพระนเรศวรนะครับเป็นที่เคลื่อนทัพก็พออืมคุณกบไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านดีกว่าเพราะว่าเป็นที่เคลื่อนทัพก็พออืมครับเคลื่อนทัพครับโอเคครับก็จะเป็นที่แบบว่าปักหลักขุงข้าวปลาอาหารอะไรเงี้ยเป็นที่พักด้วยครับประมาณนั้นครับนี้แล้วผมก็ได้รับรู้อย่างนี้ผมก็ไปทำบุญกวดน้ำเรียบร้อยครับก็อยู่ต่อไปจนครบเดือนนะครับก็ถึงเวลาได้เลิกบวชครับผมก็วันนั้นก็บวชครับบวชเช้าเสร็จก็พอถึงตอนจำวัดพระอาจารย์ก็บอกว่าท่านยังไม่มีกุฏิให้จำวัดนะเพราะกุฏิที่นี่น้อยสะดวกที่จะนอนหน้ากุฏิไหมเหมือนเดิมอ่ะผมก็ว่าผมคงบวชไม่นานผมก็อะไรก็ได้ทั้งนั้นเราเป็นพระเราไม่เลือกที่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับก็อยู่ไปประมาณสัก2วัน3วันนะท่านก็ถามสาธุสุขดิบทุกวันว่าเป็นไงนอนสบายไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็บอกว่าดีครับมันก็ทุกอย่างมันก็โอเคสักพักท่านก็บอกว่าท่านใหม่ข้างหลังวัดท้ายวัดน่ะมีห้องเก็บของเก่าๆอยู่ที่นึงท่านใหม่ลองไปดูซิลองพาท่านกบไปดูซิว่า อยู่ได้ไหมก็รับปากรับคำกันครับว่าโอเคเดี๋ยวฉันเสร็จเพลเรียบร้อยแล้วบ่ายบ่ายก็จะไปดูกันหลวงพี่ใหม่ก็พาไปดูก็จะเป็นเหมือนห้องเช่าครับห้องปูนนะครับสภาพก็ไม่ได้เก่ามากครับสภาพก็แต่ว่าเป็นห้องเก็บของเลยมีของเยอะแยะมากมายเลยหลวงพี่ใหม่บอกอ่ะท่านเนี่ยช่วยกันยกของออกแล้วท่านจะได้มานอนที่นี่ประจำวัดที่นี่ก็ช่วยกันยกของแต่ทีเนี้ยหลวงพี่ใหม่บอกว่าท่านอันนั้นอ่ะมันมีห่อผ้าอยู่ห่อหนึ่งท่านหยิบห่อผ้าเนี้ยออกมาด้วยนะแล้วก็มีไม้เท้าอยู่อันนึงท่านก็หยิบมาด้วยนะผมก็โอเคครับเดี๋ยวผมหยิบไปวันนี้คงไม่ได้นอนที่นี่แล้วล่ะครับเพราะว่าของมันเยอะมากเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ให้โยมมาช่วยเอาออกกันผมก็หยิบห่อพระห่อหนึ่งมาแล้วก็ไม้เท้ามาครับไปที่กุฏิหลังกุฏิหลวงพี่ใหม่หลวงพี่ใหม่ก็ขอห่อพระห่อหนึ่งที่เป็นห่อพระเลยครับแกะออกมาเป็นห่อพระพอแกะมาเสร็จปุ๊บหลวงพี่ใหม่บอกท่านช่วยขุดดินให้หน่อยได้ไหมครับผมได้ครับได้ครับก็ขุดดินให้ท่านพอขุดดินเสร็จปั๊บลึกประมาณศอกหนึ่งครับครับท่านก็เอาห่อพระอันเนี้ยฝังลงไปในดินแล้วก็กลบดินก็เลยถามท่านว่าท่านหลวงพี่ใหม่ทำไมครับก็หลวงพี่ให้คำตอบมาว่ามันจะได้เป็นมวลสารที่ดีเป็นพระเขาเรียกอะไรนะดูเก่าดูขังอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็นึกหัวล้อตลกดีอะไรอย่างงี้แล้วไม้เท้าผมก็ไม้เท้าหลวงพี่หลวงพี่เอามาทำไมหลวงพี่บอกท่านไว้เถอะเผื่อต้องใช้ของดีผมว่าของดีอีกแล้วครับผมก็เก็บไว้หลวงพี่เอาบอกว่าเอามาก็เอามาวันนั้นช่วงประมาณสัก6 โมงครับผมมีความรู้สึกว่าตัวผมอะลุมๆเหมือนจะเป็นไข้ก็ไปบอกหลวงพี่ผมรู้สึกเหมือนจะมีไข้มียาให้ผมไหมครับหลวงพี่ก็ไปหยิบยามาให้แล้วหลวงพี่ก็บอกว่าสงสัยว่าจะเพราะว่าวันนี้ท่านอะมันเป็นวันแรกที่ปลงผม อาจจะมีอาการไข้อะไรเล็กน้อย อาจจะแบบศีรษะอ่อนอะไรเงี้ยครับแค่อากาศผมก็ไปโอเคครับกินยาเสร็จผมก็ไปนอน ระหว่างนอนนะครับ
ผมมีความรู้สึกว่าอากาศมันเย็นมากเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหนาวแต่สักพักหนึ่งครับเห็นมีพระรูปหนึ่งครับเดินมาจากทางท้ายวัดแล้วก็เดินขึ้นมาบนกุฏิผมก็นึกว่าหลวงพี่ขวัญหลวงพี่ขันนะครับเสร็จแล้วท่านมาหยุดอยู่ตรงที่ผมนอนอยู่แล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเอาของของกูมาเนี่ยใครอนุญาตผมก็จะหันไปตอบเพราะผมนอนหันหน้าออกทางลานวัดเหมือนเดิมแต่ผมหันไปตอบผมหันไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขยับตัวไม่ได้เลยแล้วสักพักผมมีความรู้สึกว่าพระรูปเนี้ยเอาเท้าออกมาเหยียบที่บริเวณไหล่เพราะผมนอนตะแคงนะครับก็จะเหยียบช่วงบริเวณไหล่ต้นแขนนะครับผมก็มันเจ็บมากผมก็อึดอัดอึดอัดสะบัดไปสะบัดมาจนสะบัดได้ครับแล้วพร้อมกับเสียงตะโกนดังว่าโอ้ยอะไรอย่างงี้ครับจนหลวงพี่ขันกับหลวงพี่ใหม่วิ่งมาดูท่านเป็นอะไรท่านเป็นอะไรผมโดนผีหลอกกับหลวงพี่เขาก็หัวล้อกันใหญ่เลยครับบอกไร้สาระผีเผลอที่ไหนอยู่มาเป็นปีแล้วยังไม่เจอเลยผมว่าเนี่ยผีพระเนี่ยเหมือนหลวงพี่ขันเลยหน้าตารูปร่างอ่ะทุกคนต่างทำหน้าเหวอกันใหญ่เลยครับแล้วเขาก็บอกว่าไหนอธิบายรูปร่างหน้าตามาสิผมก็บอกว่ารูปร่างอ่ะจากเตี้ยกว่าหลวงพี่ขันนิดนึงแต่เป็นคนแก่ๆประมาณหลวงตาผมงอกก็คือไม่ได้ปลงผมจนเกลี้ยงอ่ะครับจะมีนิดๆท่านก็เลยบอกว่าท่านเจอดีแล้วล่ะเพราะว่าหลวงตารูปเนี้ยเป็นหลวงตาที่มรณะไปแล้วครับห้องที่ท่านอยู่คือห้องที่เก็บของแล้วไม้เท้าก็เป็นของท่านครับหอพระก็เป็นของท่านผมก็เลยเอ้าแล้วหลวงพี่รู้แล้วหลวงพี่ให้ผมหยิบมาทำไมครับคือผมมีความรู้สึกว่าตอนนั้นคือต้นคอผมนี่ขนลุกเกลียวไปหมดซึ่งมันกลัวจริงๆจนกระทั่งที่โกรธพระเลยครับตอนนั้นคือโกรธมากก็เลยไปขอขมาไปหาพระอาจารย์เหมือนเดิมครับเจ้าวาดขมาท่านก็เลยนำพาไปที่ห้องเก็บของแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ให้เขาอยู่ก็อย่าไปรังแกเขาครับครับพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านกบรู้ไหมว่าหลวงตาเป็นคนที่ดุนะครับแล้วท่านเอาของไปอย่างเงี้ยท่านหวงครับครับก็ทำการขอขมาครับเรียบร้อยใช่ครับครับครับเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับเรื่องสั้นๆแล้วทำไมหลวงพี่ถึงรู้อยู่แล้วว่ามีเจ้าของแล้วทำไมถึงให้เอาคุณโกเอามาใช้อ่ะคือเขาไม่ได้ให้เอามาใช้หรอกครับเขาแกล้งเฉยๆว่าให้ผมมาเอาถือไปเขาไม่คิดว่าจะเจอแล้วที่เอาไปฝังอ่ะก็ยังฝังอยู่เหมือนเดิมครับเพราะผมเป็นคนฝังคือผมมาเป็นคนถือมาเป็นคนขุดเองครับแล้วก็เป็นคนกลบเองแต่คนที่เอาพระหย่อนลงไปคือหลวงพี่ใหม่ก็นั่นแหละทำไมคือเอาไปฝังเพื่อให้มันขังยังไงอ่ะ
ป็นเหมือนกลุ่มอะครับเห็นเขาว่าเป็นเหมือนกลุ่มคือผมก็เพิ่งมาเข้าใจทีหลังว่ากลุ่มมันก็คือเป็นเหมือนพระเก่าๆที่เขาเอาไปเก็บใส่หายเอาไปอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันได้ราคาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไปเอาของหลวงตาที่มรณภาพไปแล้วใช่ครับเอามาทำเหมือนท่านก็หวงของท่านทั้งที่รู้อยู่แล้วนะว่ามีเจ้าของแต่หลวงพี่ไม่เคยเจอครับไม่มีใครเคยเจอหลวงตาเลยผมก็แจ็คพอตมากผมหยิบมาทุกอย่างก็ลงที่ผมคนเดียวอ๋อโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ไปขอเข้ามาครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากครับผมครับเชิญหลังจากนั้นผมก็ทางแม่ได้รู้เรื่องพวกนี้ครับเขาก็ไปบอกกับเพื่อนๆจากเพื่อนๆแม่เขาก็รวบรวมเงินมาสร้างกุฏิให้อยู่ใหม่เลยก็เลยได้ทำบุญเป็นกุฏิอยู่ที่วัดนั้นเลยครับโอเคเท่ากับว่าคุณกบเนี่ยเล่าสองเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ก่อนบวชเหมือนกับไปเจอขบวนโบราณซึ่งทางวัดก็บอกว่าเนี่ยสมัยก่อนน่ะก่อนที่จะมาสร้างเป็นวัดตรงเนี้ยท่านได้มาปักปลดที่นี่แล้วก็เหมือนกับถูกสิ่งลี้ลับมิติลี้ลับตรงนี้นี่แหละเชิญให้มาอยู่ประจำที่นี่ท่านก็เลยสร้างวัดตรงนี้ถูกไหมใช่ครับแล้วก็วันดีคืนดีเราพูดถึงเรื่องของมิติซับซ้อนเมืองมิติทับซ้อนเมืองลับแลก็แล้วกันประมาณนั้นใช่พี่นะครับอาจจะออกมาทุกวันพระใหญ่ใดๆก็แล้วแต่ก็จะเป็นเรื่องเล่าตำนานที่หลายๆคนเห็นซึ่งตัวของคุณกบที่ก่อนจะบวชนะตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเห็นขบวนเนี้ยนะครับแห่ผ่านแล้วก็หายไปในความมืดใช่ครับอ่ะพออีกเหตุการณ์นึงก็จะเป็นเรื่องที่คุณกบเล่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละเจอเหมือนกับหลวงตาที่มาทวงของอ่ะซึ่งท่านคงจะหวงของท่านแล้วก็กุฏิที่บอกว่าเป็นห้องเก็บของก็คือกุฏิเก่าของหลวงตาใช่ครับโอเคนะฮะนั่นคือทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณกบบวชนะตอนนั้นใช่เลยครับพี่โอเคขอบคุณมากๆคุณกบที่วันนี้มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันแล้วนี่เลิกกี่โมงครับเนี่ยก็สักตีสี่ครับสักตีสี่ก็ใช่ประมาณใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ละใช่ครับใกล้แล้วโอเคยังไงก็สู้ๆขอบคุณมากๆคุณกบก็ยังมีเรื่องต่อไปครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆครับรอบหน้าผมว่าผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการขับรถไปเหนือล่องใต้แล้วไปเจอเหตุการณ์แปลกๆได้ครับคุณกบสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อแต่ว่าเป็นเล็กๆน้อยๆนะพี่ก็ลองไปเรียบเรียงดูก่อนว่ามันจะสั้นยาวได้มากน้อยขนาดไหนเล่าปรึกษากับวิวี่ดูก่อนก็ได้ครับได้ครับลองรวบรวมมาหลายๆเหตุการณ์นะมันจะได้มีความยาวประมาณหนึ่งได้ครับได้เลยคุณกบขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android